คริสต์มาสซานตาคลอสมาเร็วกว่าเพราะมีหนึ่งข่าวที่ทำให้คนอังกฤษและเศรษฐกิจอังกฤษรู้สึกว่าตื่นเต้นมากพอสมควรคือเรื่องการที่อังกฤษก็ดีและ EU เนี่ยมีการที่จะเข้าสู่การบรรลุข้อตกลงในเรื่องของ Brexit แล้วว่าต่อจากนั้นจะมีความชัดเจนอย่างไรกันบ้างระหว่างการค้าขายของ2ส่วนนี้กันด้วยนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มีการส่งสัญญาณออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้เร็วๆนี้และเป็นไปแล้วจะสามารถบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมของปี2021วางง่ายๆอีกไม่กี่วันที่ข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งข่าวดีอันนี้เนี่ยก็ทำให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงตอนนี้มีการแข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขานรับไปในทางบวกกันด้วยนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษนะครับอายุ10ปีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11% ด้วยกันอยู่ที่ 0.302% ถือว่าเป็นการปรับสูงสุดนะครับในรอบ6สัปดาห์ด้วยกันในขณะที่เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงตอนนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 1% ถ้าเทียบกันกับเงิน US ดอลลาร์กันด้วยดัชนีนะครับ FTSE 100ของตลาดหุ้นลอนดอนก็เปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.7% กันด้วยทั้งนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับโดยที่ทางด้านของหัวหน้าทีมเจรจา Brexit ของฝั่ง EU บอกว่าตอนนี้เข้าสู่ขั้นของการที่จะปิดดีลขั้นสุดท้ายช่วงนี้สำคัญมากยังมีกรณีที่บอกว่าอาจจะยังเห็นเนี่ยไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องของการประมงและเรื่องของหน้าน้ำกันด้วยแต่ทั้ง2ฝ่ายเห็นแบบนี้ครับว่าอีก1อาทิตย์ที่มีอยู่วันทำการเหลือแค่5วันเลยนะมีแนวโน้มว่าจะสามารถสรุปทั้งหมดและน่าจะเข็นออกมาทำให้เกิดความชัดเจนได้ภายใน1มกราคมของปี2021ด้วยนะครับคือ EU เนี่ยเขาไปคุยกับชาติสมาชิกแล้วบอกให้เตรียมพร้อมแล้วกันว่าคริสต์มาสเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นคริสต์มาสอีฟได้เฉลิมฉลองกันอาจจะต้องมานั่งร่างข้อตกลงกันนะคะแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวถ้าไปดูตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเมื่อวานนี้คร่าวๆนะคะจะเห็นว่าเขียวสดใสทีเดียวนะคะหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขียวยกแผงเลยนะคะทั้งตัว DAX เยอรมนีนะคะตัว FTSE 100อังกฤษ CAC 40ฝรั่งเศสเห็นมั้ยคะขึ้นมาได้ประมาณ 1% อัพทั้งนั้นเลยนะคะกลับมาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนกันสักหน่อยนะคะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ EU เองนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าจะให้วัคซีนเนี่ยนะคะขายในทั่วทุกภูมิภาคนะคะแต่ว่าท่านเราไปดูในฝั่งของสหรัฐจะพบว่าตอนนี้นะคะทางสหรัฐเองนับจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีวัคซีนประมาณ1ล้านโดสก็คือฉีดให้กับผู้คนได้ประมาณ1ล้านคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่อเมริกาเคยตั้งไว้คือ20ล้านคนจะได้รับวัคซีนเข็มแรกดูเหมือนว่ายังห่างไกลเป้าหมายพอสมควรแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะว่าล่าสุดไฟเซอร์นะคะก็เตรียมที่จะขายวัคซีนให้กับสหรัฐเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะอีก100ล้านโดสด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าสหรัฐเนี่ยจ่ายค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับยุโรปค่ะสหรัฐเนี่ยซื้อวัคซีนนะคะอยู่ที่ประมาณ 19.5 เหรียญต่อโดสยุโรปเนี่ยนะคะเสียแค่ 18.9 เหรียญต่อโดสเท่านั้นเองหลายคนเลยบอกว่ามีตังค์ถึงจะได้วัคซีนจริงไหมคำตอบอาจจะตอบว่าใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าสหรัฐเขาบอกว่าเขายืนยันว่ายังไงก็ตามอยากให้คนอเมริกันเนี่ยมีวัคซีนเพียงพอทุกคนภายในเดือนมิถุนายนปีหน้านั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องทุ่มเงินมหาศาลนะคะล็อตใหม่อีก 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกับล็อตแรกก็เป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้คนอเมริกันมีวัคซีนใช้เพื่อนเฟิร์นเนี่ยทำงานอยู่ในวงการการแพทย์ที่สหรัฐฉีดเรียบร้อยแล้วคนไทยเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเขาบอกว่าจะรู้สึกปวดแขนนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้เป็นไข้ใช่เขาบอกอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่าผู้คนที่อยู่ในสถานพยาบาลเหมือนกันก็บอกตรงกันว่าถ้ารู้สึกปวดหัวมีไข้เขาก็กินยาพาราก็จะดีขึ้นแต่รู้สึกอุ่นใจอย่างน้อยก็สบายใจมากขึ้นกันด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพิษของโควิด-19 แม้ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะดูดีขึ้นแต่ต้องยอมรับแบบนี้ว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดมีคนว่างงานไป22ล้านอัตราด้วยกันและกว่าครึ่งเป็นคนสูงอายุปัญหาคือว่าตอนนี้แม้เศรษฐกิจจะเริ่มต้นดีขึ้นมาแล้วมีการเปิดที่จะมีการรับคนงานมากขึ้นแต่ปัญหาคือเวลาเขาเลือกครับเขาไม่ได้เลือกคนวัยกลางคนกลับมาทำงานนะเขาเลือกคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวกันด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ปัญหาของ early retirementมีความหมายว่าเป็นการบีบให้คนซึ่งตอนนี้เนี่ยตกงานไปแล้วกลับมาหางานไม่ได้อาจจะคิดในเมื่อเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นอย่ากันนั้นเลยรีไทร์ไปเลยหรือว่าเกษียณตัวเองไปเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยกันด้วยนะครับโดยทางด้านของนายโจเซฟบริกซ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs บอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้เป็นยุคนะครับที่หนุ่มสาวเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยเกือบครบถ้วนกันแล้วคือตั้งแต่มีการขยายตำแหน่งงานมากขึ้นหลังที่เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเนี่ยมีการรับคนเข้ามาใหม่แต่การรับคนเข้ามาใหม่รับคนอายุน้อยเข้ามากันด้วยนะครับเขาบอกหนึ่งเลยแต้มต่อคือเรื่องของอายุถัดมาก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีระดับต่ำกว่ากันด้วยในขณะที่คนที่มีวัยที่สูงกว่าเช่นวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างจะเชื่องช้าด้วยกันด้วยนะฮะซึ่งทางด้านของ
ทางด้านของคนจากเวอร์จิเนียที่เป็นผู้สูงอายุวัย66ปีแบบนี้บอกสถานการณ์แบบบีบให้ตัวเองจำเป็นต้องมีการเกษียณอายุก่อนที่ตัวเองได้มีการวางแผนกันเอาไว้ด้วยเงื่อนไขก็คือเรื่องของตัวอายุที่มีอยู่นี่เองนะครับซึ่งประเด็นอันนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดความท้าทายใหม่ของสหรัฐอเมริกากันด้วยนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเวลาผ่านพ้นไปแล้วตัวเลขของการเกษียณน่าจะน้อยลงอย่างเช่นแต่ก่อนสมมติ60จะลดน้อยลงมาเรื่อยๆเพราะสถานการณ์มันบีบรัดและคนก็เลือกคนรุ่นใหม่มากกว่านั่นเองนะฮะถูกบังคับให้เกษียณทั้งที่ยังไม่อยากเกษียณว่านั่นเถอะนะคะ